อดีตประธานิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการแสดงความดีกับคุณวลาดิเมียร์ปูตินครับที่ทําข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักโทษหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐครับได้มีการผักดันการแลกเปลี่ยนนักโทษที่รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศครับ ค่ะนานทีก็จะได้ยินเขาส่งคนยินดีปรีดากันนะคะสื่อท้งทองถิ่นค่ะมีการรายงานนะคะว่าในทรัมป์ค่ะได้มีการกล่วโจมตีรัฐบาลว่าสาหารัฐได้ทําข้อตกลงที่แย่และก็ล่าช้าเนื่องจากในทรัมป์ได้กล่าวว่าชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในต่างประเทศเนี่ยต่างได้รับการปล่อยตัวระหว่างที่ตนดํารงตําแหน่งโดยในการแลกเปลี่ยนนักโทษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ารัสเซียและเบลารุสได้มีการปล่อยตัวนักโทษทั้งสส้น16คนที่ถูกตัดสินจําคุกในฐานะนักข่าว ศิลปินนักต่อสู้ฝ่ายค้านหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนให้มีการส่งนักโทษสิบคนจากเรือนจำในประเทศต่างๆนะคะไปย่างมอสโกในจํานวนนั้นนะคะก็รวมถึงนะคะในวัดดิมค่ะมือสังหารชาวรัสเซียด้วยที่ถูกตัดสินนะคะโทษจําคุกตลอดชีวิตในเยอรมันฐานฆาตกรรมผู้เห็นนะคะชาวเชเชนในสวนสาธนารณะของกรุงเบอร์ลินเมื่อปี2 0 0พ คิตาสกัาช์นะคะ2019สารเยอรมน,นีเชื่อว่านายคาริโนฟนะคะน่าจะฆ่าเหยื่อเลยตามคำสั่งของ FSB ซึ่งก็เป็นหน่วยข่าวกองของรัสเซียเขาอ้างไว้อย่างนั้นนะคะคอย่างไรก็ตามรัฐบ,บาลสหรัฐเองนะครับได้มีการผลักดันการแลกเปลี่ยนนักโทษโดยจะรับความช่วยเหลือจากหลายประเทศเพื่อปลดปล่อยพลเมืองสหรัฐครับอย่างอ e ีแวนนะครับเกรซโควิดครับและ Con val คอนเวเลน์ะนะครับเี่ยกการควบคุมตัวของรัสเซียโดยมีการกล่าวนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย มีความใกล้ชิดกับนายปูตินในระหว่างที่เขายังดำรงตำแหน่งครับแล้วก็ส่งผลให้พรรคปริพลิกการถูกกล่าวหาบ่อยครั้งนะครับว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำรัเสเซียมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อครั้งการประชุมสุดยอดผู้นำกับปูตินที่เลซิงกิในปี2018นแล้วนะครับทรัมป์เนี่ยเคยถูกหน่วยสืบราชการรัฐของอเมริกาตรวจสอบพบเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกแซงของรัเสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐครับโดยเรื่องการทำให้เกิดความไม่พอใจยอย่างมากในสหรัฐอีกด้วยนะครับนั่นคือข่าวต่างประเทศที่หยิาาบ